กับรายการ BCBAT Online Class นะคะกิจกรรมบ่งเพาะผู้ประกอบการสู่ชุมชน Art Business ก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนนะคะคุณครูชื่อระดาชากิเลอร์โสพลค่ะแล้วก็น้องๆทั้ง2คนนะคะคนแรกชื่อก็ปีครับจ้าครับผมชื่อเล่นชื่อภูมิครับค่ะแล้วก็อีกคนนึงจิรวัฒน์หวานฉ่ำครับชื่อเล่นชื่อเตยครับค่ะนักเรียน2คนนี้นะคะเป็นตัวแทนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2564นะคะโดยนักศึกษา2คนนี้อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการหรือ DSS ของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูแล้วก็น้องๆทั้ง2คนนะคะจะมาสอนทำเรซินหรือที่รองแก้วนะคะอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำยาเรซินนะคะจะอาจจะผสม2ตัวระหว่างตัว A กับตัว B นะคะอุปกรณ์อันนี้เรียกว่าไม้คนนะคะน้องๆอาจจะหาของเหลือใช้ก็ได้นะคะหรือว่าไม้ไอติมก็ได้ค่ะอันนี้จะเป็นสีผสมเรซินนะคะก็จะมีหลากหลายสีสันนะคะเอาไว้ผสมเรซินค่ะอันนี้ก็คือดอกไม้แห้งนะคะเอาไว้ใช้ตกแต่งจานรองแก้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวหนังสือค่ะนักเรียนหรือว่าน้องๆจะใส่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นตาช่างเอาไว้วัดตวงเรซินนะคะในขณะที่น้องๆผสมลงไปนะคะอันนี้ก็คือที่ใส่เรซินเวลาเราคนผสมสีกันนะคะหาได้ตามของเหลือใช้ค่ะอันนี้จะเป็นพิมพ์ยางซิลิโคนนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็แปดเหลี่ยมแล้วก็มีเป็นวงกลมนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนการทำเรซินหรือว่าจานรองแก้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมวิธีการทำเรซินหรือว่าจานรองแก้วกันนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะสอนให้ผสมตัวเรซินก่อนนะคะอันนี้เป็นตัว A ค่ะเราจะใช้อัตราส่วน2ต่อ1นะคะถ้าสมมติว่าคุณครูใช้ตัว A 10ตัว B ก็ต้องใส่แค่5นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะขอใช้ตาช่างวัดก่อนนะคะนี้ใส่ตัว A ก่อนค่ะของคุณครูจะใช้20นะคะตัว A 20ค่ะแล้วก็ตัว B แค่10กรัมนะคะน้ำยาเรซินนะคะถ้าจะให้แห้งสนิทเราต้องรอไว้ประมาณ12ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันแห้งไวขึ้นก็เพิ่มตัว B ไปนิดนึงนะคะค่ะแล้วก็จะใช้ไม้คนนะคะวนให้เป็นทิศทางเดียวกันนะคะค่อยๆคนค่ะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นฟองอากาศนะคะแต่ของครูตุลจะไม่ใส่สีนะคะเพราะว่าจะใส่ดอกไม้เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็คนให้มันทั่วๆนะคะเรซินอันนี้จะไม่มีกลิ่นนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูตุลจะเทลงไปในพิมพ์ตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ดอกไม้ตามเข้าไปค่ะเดี๋ยวจะให้น้องสองคนนี้เป็นคนทำตามนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันทั่วขั้นตอนต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นตอนที่เราจะใส่ดอกไม้แห้งเข้าไปข้างในนะคะนักเรียนจะตกแต่งยังไงก็ได้นะคะดอกไม้ก็จะมีหลากหลายสีสันค่ะใช้ไม้นักเรียน
มาจิ้มฟันก็ได้นะคะกดเข้าไปแบบนี้ป้าปิ่นทำได้ไหมได้ครับได้เราสามารถให้น้องๆเอาไว้ทำแล้วก็ประกอบเป็นอาชีพเสริมได้นะคะป้าปิ่นทำเลยไหมได้ครับได้ทำพร้อมกับของพี่เต้ยอันนี้เราไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่ามันยังไม่แห้งเดี๋ยวจะให้น้องสองคนนี้เป็นทำของตัวเองนะคะอ่ะพี่เต้ยช่างก่อนเลยเอาตัว A กับตัว B ผสมกันสำหรับขั้นตอนการทำเรซินหรือว่าจานรองแก้วนะคะก็ตกแต่งสวยงามค่ะแล้วก็เดี๋ยวครูจะพักให้มันแห้งสนิทนะคะประมาณ12ชั่วโมงค่ะแล้วเราก็จะมาแกะดูงานข้างในกันนะคะว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะค่ะเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะมาแกะพิมพ์ดูว่าผลงานที่ออกมานั้นหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยแกะนะคะผลงานที่น้องๆได้ทำไปนะคะอันนี้เราพักให้มันแห้งนะคะ12ชั่วโมงค่ะมันถึงจะแห้งสนิทนะคะนี่ก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเป็นเรซินใสแล้วก็ข้างในเป็นดอกไม้ค่ะส่วนอันนี้นะคะก็มีการผสมสีลงไปนะคะเดี๋ยวมาดูของน้องๆกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะพับปีนพับปีนโชว์หน่อยโชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโอเคของน้องก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มีสีอะไรเนี่ยพับปีนเขียวอมชมพูพับปีนทำเขียวอมชมพูแล้วก็เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะของพี่เต้ยนะคะสีม่วงครับเอาขึ้นให้เห็นเลยค่ะสีม่วงแล้วก็อันนี้เป็นอะไรคะเป็นหญ้าครับลายหญ้าแบบนี้นะคะค่ะสำหรับท่านผู้ชมสนใจนะคะสามารถติดตามได้จากเพจข้างล่างนี้นะคะสุดท้ายนะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ